Review. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ HR Channel กันอีกครั้งนะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานกันค่ะกระบวนการบริหารจัดการสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทาน 1. สำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่เดือดร้อนที่พักอาศัยสำรวจความต้องการของข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยและมีความต้องการเข้าพักอาศัยในสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานโดยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรมชลประทาน3เสนหรือกรมชลประทานปากเกร็ดเท่านั้น 2. คณะอนุกรรมการแจ้งแต่ละสำนักกองให้เจ้าหน้าที่ยื่นแบบคำขอเข้าพักอาศัยคณะอนุกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานโดยฝ่ายเลขานุการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้สำนักกองกลุ่มที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการที่มีความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกรมชลประทาน3เสนหรือกรมชลประทานปากเกร็ดยื่นแบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในสวัสดิการที่พักอาศัยตามแบบที่กำหนดแบบคำร้องขอพักอาศัยสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทาน 3. เจ้าหน้าที่ยื่นแบบคำขอผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยยื่นแบบคำร้องขอตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานกำหนดโดยยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและส่งแบบคำร้องผ่านฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักกองกลุ่ม 4. สำนักกองกลุ่มจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนักกองกลุ่มรวบรวมรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในสวัสดิการที่พักอาศัยโดยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของแต่ละสำนักกองกลุ่มพร้อมจัดทำบัญชีผู้ยื่นแบบคำร้องขอในสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการพิจารณาและสืบค้นข้อมูล 5.ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมพร้อมทั้งสรุปข้อมูลห้องพักและจัดลำดับการนำชื่อของแต่ละสำนักกองกลุ่มเข้าที่ประชุมตามแบบคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการกำหนดและคณะอนุกรรมการจะพิจารณาจัดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าบ้านในสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานต่อไป 6. กรมพิจารณาจัดทำบันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการอนุมัติเป็นเจ้าบ้านพร้อมแนบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานเสนออธิบดีกรมชลประทานเพื่ออนุมัติบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าบ้านในสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานหากกรมมีการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเป็นเจ้าบ้านก็จะมีการนัดประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยกรมชลประทานเพื่อแก้ไขตามที่กรมสั่งการหากไม่มีการแก้ไขและได้รับการอนุมัติก็จะดำเนินการต่อไป 7. แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าบ้านแจ้งผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นเจ้าบ้านทราบพร้อมทั้งยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าประกันความเสียหายและค่าสาธารณูปโภค
โดยจัดทำบันทึกแจ้งเวียนแต่ละสำนักกองกลุ่มแจ้งผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นเจ้าบ้านทราบกลุ่มแจ้งผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นเจ้าบ้านทราบโดยให้ยืนยันการรับสิทธิ์การเป็นเจ้าบ้านอาคารชุดบ้านพักภายใน15วันตั้งแต่มีบันทึกแจ้งเวียนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าบ้านอาคารชุดต้องชำระเงินค่าประกันความเสียหายตามที่ระเบียบกำหนดได้ที่ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้างกองการเงินและบัญชีส่วนบ้านพักจะต้องยืนยันสิทธิ์และรับกุญแจบ้านพร้อมทะเบียนบ้านได้ที่ส่วนอาคารสถานที่ที่2ปากเกร็ดสำนักงานเลขานุการกรมหากมีปัญหาข้อสงสัยเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น4อาคารสวัสดิการโทร02-241-5051ขอบคุณค่ะ